ท้องเขาใหญ่นี่เลยเหรอฮะใหญ่ท้องใหญ่มากค่ะตั้งแต่ไม่กี่เดือนนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหทำยังไงล่ะหมอบอกว่ายังไงครับต้องเปลี่ยนตับอย่างเดียวค่ะเปลี่ยนตับก็คือต้องผ่าตัดใช่ค่ะหมอก็ว่าต้องเปลี่ยนตับแล้วก็ต้องใช้คนสายเลือดค่ะคนสายเลือดเดียวกันโอ้เท่านั้นด้วยนะคะใช่ค่ะหมอให้ไปปรึกษาคนในครอบครัวดูว่าใครพอจะให้ได้มั่งหมอบอกให้เปลี่ยนไปได้สองขวบถ้าไม่งั้นหลานจะไม่รอดโอ้ยายก็ไปตรวจก่อนนะคะทำไมยายไปตรวจเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อตับให้หลานนะคะโอ้คนแรกก็คือยายนี่เองเลยนะใช่ค่ะแต่ใช้ไม่ได้ค่ะดูสิไหมพร้อมอยู่แล้วนะฮะไปหาใครก่อนนะไปหาพ่อเขาค่ะครับผมว่าเขาบอกให้ไม่ได้เลือดคนละกรุ๊ปพ่อเขาไม่ได้เอาจากพ่อไปถึงใครต่อครับปู่เขาค่ะปู่เขาแล้วตกลงปู่ตอบว่าไม่ได้ค่ะเขาบอกเขาไม่แข็งแรงปู่ไม่ได้ไปไหนต่อครับย่าเขาค่ะแล้วย่าตอบว่าไงครับไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่สบายก็ลงไปนั่งบอกว่าขอว่าช่วยหลานหน่อยไม่งั้นหลานไม่รอดแน่กราบลงไปเลยเหรอฮะเพราะอยากจะให้หลานรอดอยากให้หลานอยู่ต่อสวัสดีครับปัญญาปันสุขในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณยายคนหนึ่งนะฮะฐานะก็ยากจนนะฮะแล้วก็ต้องทนทุกทรมานที่เห็นหลานนั้นป่วยนะฮะด้วยโรคตับแข็งตั้งแต่อายุ1ขวบหลานนี่ท้องใหญ่มากนะจนเดินไม่ได้นะครับหมอบอกเลยนะว่าให้ยายนี่ทำใจครับเพราะว่าหลานจะไปได้นี่ทุกนาทีเลยทางรอดเดียวนะก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนตับครับยายบอกหมอเลยครับว่าตับฉันไปเลยนะฉันยินดีเลยครับแต่ว่าตับของยายคนนี้นั้นไม่แข็งแรงครับยายสู้ครับไปขอบริจาคตับจากญาติคนอื่นๆนะมาให้กำลังใจยายหลานคู่นี้กันครับคุณยายเชิญเลยครับมาเลยครับมาครับมาครับเดินมาเลยครับมาใกล้ๆทางด้านนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายชื่ออะไรครับชื่อส้มค่ะมาจากจังหวัดอะไรครับอยุธยาค่ะอยุธยาแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องราวของหลานนี่ฟังแล้วน่ากลัวมากเป็นโรคตับแข็งนี่เลยฮะใช่ค่ะปกติตับแข็งมันต้องเป็นพวกดื่มสุราใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้แต่อันนี้เป็นตับแข็งของเด็กแล้วท้องเขาใหญ่นี่เลยเหรอฮะใหญ่ท้องใหญ่มากค่ะตั้งแต่ไม่กี่เดือนนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหนี่ใช่ไหมฮะอย่างนี้เลยนะฮะใช่ค่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะท่านผู้ชมลองดูคือเราเทียบจากท้องเขากับศีรษะเขานะฮะใหญ่มากแล้วท้องที่จะเห็นเส้นปูดปนความลำบากในการเคลื่อนตัวใช่ไหมคุณยายใช่ค่ะแต่ละวันตอนนั้นคุณยายเป็นยังไงบ้างล่ะครับก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอะค่ะเนาะโอ้โหมันคือเกิดเหตุอย่างนี้นะแล้วมีทางเดียวก็คือต้องผ่าตัดต้องเปลี่ยนตับอย่างเดียวเปลี่ยนตับอย่างเดียวเลยแต่ตัวคุณยายนี่พร้อมอยู่เลยใช่ไหมครับพร้อมเสมอค่ะแต่มันก็มีเหตุเอางั้นเรามาคุยกับคุณยายเลยนะครับคุณยายก็ฐานะไม่ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีครอบครัวมีลูกกี่คนคุณยายมีลูกกี่คนครับสามคนค่ะสามคนแต่ก็มีเหตุกับครอบครัวคุณยายด้วยใช่ไหมครับตกลงก็สามีก็เลิกกันค่ะเพราะว่าเขาเมาแล้วเขาก็ซ้อมอะค่ะโอ้ทำร้ายเราถึงขนาดสลบไปนอนโรงพยาบาลโอ้อย่างนั้นเลยเหรอแล้วตอนรู้จักกันใหม่ๆเขาไม่ใช่ไหมก็เลยเกิดเหตุก็ต้องเลิกลากันไปนะแต่ว่าลูก3คนลูกคุณยายคนนี้นะค่ะก็คนโตมีครอบครัวใช่ไหมครับใช่ค่ะมีครอบครัวก็มามีลูกคนนี้ค่ะลูกก็คือหลานชื่ออะไรนะครับหลานชื่อน้องมีมค่ะน้องมีมก็ไปอยู่กับครอบครัวของลูกเกิดมาใหม่ไปอยู่บ้านย่าค่ะบ้านย่าเขาก็คืออยู่กับสามีก็อยู่กับพ่อเขาใช่ค่ะแยกเรือนออกไปนะคุณยายก็ทำหน้าที่ของคุณยายอยู่ที่ฝั่งนี้นะฝั่งบ้านเราใช่แล้วมันเกิดเหตุยังไงฮะเห็นว่าตั้งแต่ไม่กี่เดือนคุณยายเล่าให้ฟังพอไปอยู่บ้านย่าเขาได้ประมาณ2เดือนเขาสองเดือนตัวเล็กๆนี่นะใช่ค่ะหลานมีมนี่นะครับใช่ค่ะทำไมครับเขาไม่สบายบ่อยตัวร้อนคุณยายได้เห็นตัวเขาไม่เห็นเลยใช่ไหมได้ข่าวเฉยๆได้ข่าวมาว่าใช่ตัวร้อนเขาออกโรงพยาบาลบ่อยโอ้ครับเขาออกโรงพยาบาลบ่อยตัวร้อนถ่ายซีดค่ะหลานเป็นกี่เดือนไม่สบายค่ะแล้วก็มีปัญหากันอีกค่ะสามีลูกสาวก็ตีค่ะซ้อมลูกเหมือนกันเอ้าแล้วก็ไม่สนใจลูกเลยค่ะสามีภรรยาทะเลาะกันอีกใช่มั้ยครับใช่ค่ะตกลงแล้วเค้าอยู่ด้วยกันมั้ยฮะก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วค่ะโอ้ก็เลิกลากันไปอีกโอ้ก็สงสารว่าลูกก็เป็นเด็กดีว่าทำไมต้องมาเจอแบบนี้ค่ะชีวิตนะคือหัวอกของแม่นะลูกจะโตอายุเท่าไหร่นะความเป็นลูกก็คือลูกนั่นเอง
ใครมาทำร้ายลูกก็จะรู้สึกหมดเลยตกลงเขาก็เลิกลากันไปคุณพ่อคุณแม่เลิกลากันไปใช่ค่ะแล้วหลานคนนี้ก็คือหลานบีมก็ไม่สบายด้วยใช่ค่ะยายก็เอามาเลี้ยงเองเอามาดูแลเองตอนนั้นเขาหลานบีมอายุเท่าไหร่ที่คุณยายมาเลี้ยงครับประมาณ 3-4 เดือนได้ค่ะโอ้ยังเล็กมากเลยนะตอนนั้นยังไม่ท้องใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมครับยังค่ะอาการเขาเป็นยังไงล่ะครับมีไข้บ่อยถ่ายซีดถ่ายเขาจะสีซีดๆอะค่ะแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยท้องเริ่มจะโตโอ้ค่อยๆมาจากยังไงเป็นยังไงครับคือท้องเขาเริ่มขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวเหลืองๆหมอก็ส่งไปรักษาว่าเป็นท่อน้ำดีติดตันนะคะโอ้ครับไปส่งไปรักษาท่อน้ำดีติดตันไม่ได้เป็นอะไรก็รักษามาเรื่อยๆครับเป็นตับอักเสบเป็นตับอักเสบแล้วคุณยายรู้ไหมว่าตับอักเสบคืออะไรก็ยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมยังไม่รู้อะค่ะจนกลายมาเป็นว่าเป็นหมอบอกเป็นตับแข็งอะค่ะระหว่างก่อนจะมารู้ว่าเป็นตับแข็งทุกวันทุกเวลาหลานเขามีอาการเป็นยังไงท้องเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผิวเริ่มคล้ำดำขึ้นลำบากแค่ไหนสำหรับตัวเขาเพราะว่าเขาเด็กมากใช่ไหมครับใช่ค่ะอายุไม่กี่เดือนเองเจ็บปวดไหมครับเขาเจ็บปวดไหมครับเจ็บอะค่ะเขาก็ร้องแบบงองแงลักษณะเขาเป็นยังไงบ้างเขาร้องแล้วเขาก็จะแบบบิดไปบิดมาเนี่ยค่ะในความรู้สึกเราคิดว่าเขาน่าจะปวดข้างในอะค่ะอ๋อตัวข้างในเขาใช่ค่ะแล้วท้องยังขนาดขยายออกมาเลยใช่ท้องเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตาเขาเป็นยังไงนะฮะตาเขาออกเหลืองจนออกเขียวเลยค่ะโอ้โหคือเราเห็นธรรมดาก่อนจนกระทั่งไปถึงเขียวเลยใช่ค่ะผิวก็เดิมขาวใช่ไหมครับแรกขาวแล้วตอนหลังก็ดำค้ำค้ำมากเลยค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องของตับนี่นะใช่ค่ะไม่รู้ว่าเหตุอะไรใช่ไหมฮะใช่ค่ะน้องเป็นตับแข็งที่ไม่รู้สาเหตุอะค่ะเพราะว่าเป็นวัยเด็กด้วยนะฮะโอ้ตับแข็งนี่ฟังแล้วน่ากลัวเพราะว่าขนาดผู้ใหญ่เป็นตับแข็งก็ยังน่ากลัวเลยนะครับซึ่งก็มาเกิดกับหลานคนนี้ของคุณยายคนนี้นะฮะอ้าวทำยังไงล่ะหมอบอกว่ายังไงครับต้องเปลี่ยนตับอย่างเดียวค่ะเปลี่ยนตับก็คือต้องผ่าตัดใช่ค่ะนี่อายุยังไม่ถึงขวบเลยใช่ไหมฮะค่ะพอฟังแล้วคุณยายรู้สึกยังไงแล้วครับสงสารค่ะนะว่าขนาดจะต้องมาผ่าตัดมาทำอะไรอย่างนี้เลยเหรอแล้วคุณยายไปพูดกับหมอว่ายังไงครับก็ถามว่าจะทำวิธีใดที่มันจะช่วยหลานได้มั่งหมอก็ว่าต้องเปลี่ยนตับแล้วก็ต้องใช้คนสายเลือดค่ะคนสายเลือดเดียวกันโอ้เท่านั้นด้วยนะคะใช่ค่ะหมอให้ไปปรึกษาคนในครอบครัวดูว่าใครพอจะให้ได้มั่งยายก็ไปตรวจก่อนนะคะทำไมยายไปตรวจเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อตับให้หลานนะคะโอ้คนแรกก็คือยายนี่เองเลยนะเพราะอยากจะให้หลานรอดอยากให้หลานอยู่ต่อแต่ยายจะเสียสละตับให้เลยนะครับค่ะยายไม่กลัวหรอครับไม่ค่ะยอมเลยครับยายเนาะเพราะฉะนั้นเอาตับฉันไปเลยค่ะเอาก็เลยไปตรวจนะครับไปตรวจแต่ใช้ไม่ได้ค่ะดูสิไหมพร้อมอยู่แล้วนะฮะไปเจออะไรเข้าถึงใช้ไม่ได้ครับมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีค่ะโอ้มันมีเชื้ออยู่โอกาสที่จะไปกระทบต่อหลานได้เพราะฉะนั้นไม่ได้ดูนะท่านผู้ชมตัวเองนี่คนแรกเลยนะแล้วไปเจอตรวจว่าไม่ได้คนต่อมาที่มีความรักอย่างนี้ก็เหมือนกันก็คือแม่ของน้องค่ะแม่ของน้องเขานะเขาพร้อมอยู่เหมือนกันตับนี่ไปให้เหมือนกันใช่ค่ะนะแต่ก็ต้องตรวจก่อนเหมือนกันใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับใช้ไม่ได้เหมือนกันมีเชื้อไวรัสเสพบีเหมือนกันค่ะโอ้ก็มีเหมือนกันที่บริจาคตับให้ลูกไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวแม่ค่ะแม่มีพาหะไวรัสที่แฝงอยู่เป็นภาวะตับอักเสบเป็นพาหะบวกถ้าไปเปลี่ยนให้น้องคุณหมอบอกว่าตัวน้องก็จะมีพาหะไวรัสตัวนี้ของไวรัสตับอักเสบอ่ะบวกเข้าไปด้วยค่ะตอนที่จะบริจาคตับให้ลูกแล้วทำไม่ได้รู้สึกเสียใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คุยกับคุณหมอแล้วว่าให้เราควบคุมอาหารออกกำลังกายเพื่อที่จะมาบริจาคตับให้ลูกแต่พอผลออกมาคุณแม่เป็นพาหะไวรัสบวกตับอักเสบบวกค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะไปให้น้องได้เพราะว่าน้องก็จะมีไวรัสบวกตามด้วยค่ะระหว่างทางเด็กก็คือหลานเนี่ยก็ทั้งเจ็บทั้งทรมานทุกวันไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะเอานะสองท่านไม่ได้ไม่หยุดนะครับหมอบอกว่าต้องเป็นญาติเท่านั้นสายเลือดเท่านั้นไปไหนต่อครับลูกสองคนเอาลูกต่อมาก็คือเรามีลูกสามคนนะคุณยายนะครับคนโตก็คือแม่เขาไม่ได้แล้วก็ไปเหลือลูกอีก2คนค่ะลูกสาวอายุ13ปีแล้วก็ลูกชายอายุ7ขวบได้ไหมครับหมอบอกอายุไม่ถึงค่ะนี่นะสุดท้ายก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะหมดแล้วจะทำยังไงต่อดูคุณยายคนนี้คิดยังไงต่อ
ไปไหนครับไปบ้านใครครับทางบ้านพ่อเขาค่ะเอาตัวนี้จะไปบ้านพ่อเขาแต่มันมีประเด็นว่าเขาเลิกกันแล้วใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วคิดประเด็นนี้ยังไงแล้วคุณยายทำยังไงก็ได้ทำทุกวิถีทางให้หลานรอดได้อะค่ะก็จะเอาจะเอาจะลองไปพูดดูก่อนนะขอร้องเขาดูไปหาใครก่อนนะไปหาพ่อเขาค่ะครับผมว่าเขาบอกให้ไม่ได้เลือดคนละกุ๊กโอ้มันมีประเด็นนะต้องมีความพอดีหลายเรื่องมากเพราะฉะนั้นพ่อก็ไม่ได้เอาใจเป็นยังไงมันเริ่มไม่ได้ไปเรื่อยๆนะคุณยายค่ะแต่ก็จะสู้ค่ะพยายามไม่ท้อค่ะก็จะมองไปเรื่อยๆนะครับจากพ่อไปถึงใครต่อครับปู่เขาค่ะปู่เขาทำไมคิดว่าจะเป็นไปขอร้องปู่เขาแล้วครับเพราะว่าปู่เขายังค่อนข้างแข็งแรงอยู่ค่ะอ๋อแล้วไปบอกปู่เขาว่ายังไงครับว่าขอตับให้หลานหน่อยได้ไหมแล้วตกลงปู่ตอบว่าไม่ได้ค่ะเขาบอกเขาไม่แข็งแรงแต่คุณยายเข้าใจเขาใช่ไหมแต่ละคนเข้าใจค่ะเข้าใจนะว่าก็จะให้นี่มันต้องผ่าออกไปต้องมีการโน่นนี่นั่นปู่ไม่ได้ไปไหนต่อครับย่าค่ะโอ้ฝ่ายย่าเขาอีกฝ่ายย่าเขาบอกกับย่าว่าไงครับช่วยหลานหน่อยได้ไหมว่าหมอบอกให้เปลี่ยนภายใน2ขวบถ้าไม่งั้นหลานจะไม่รอดโอ้มันมีโจทย์ตรงนี้ด้วยนะว่าภายใน2ขวบนะถ้าไม่ทําการ2ขวบนี้หลานจะไม่รอดนะคะโอ้นั่นต้องนับวินาทีนับวันเวลาเหมือนกันนะฮะไปนึกไปบอกย่าแล้วย่าตอบว่าไงครับไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่สบายโอ้เอายายรู้สึกยังไงล่ะครับก็เสียใจค่ะแต่ก็พยายามไม่ท้อค่ะห่วงหลานนะว่าหลานก็จะต้องมีเวลาภายใน2ขวบนี้ด้วยเอาคุณยายนี่ก็ไม่หยุดนะครับก็คิดฝั่งใครฝั่งเราไม่ได้แล้วฝั่งพ่อเขาก็เลิกลากันไปก็ไม่ได้อีกเหลือใครล่ะบ้านแฟนค่ะบ้านอดีตนี่มาแฟนตัวเองนะเราก็เลิกลาไปแล้วเหมือนกันใช่ค่ะนะก็คือสามีคุณยายนะครับก็คือตาเขานะครับตาของหลานก็เลิกลากันไปแล้วด้วยแล้วค่ะวันที่ไปหานี่เขาเลิกไปนานแค่ไหนแล้วครับหลายปีแล้วค่ะ4-5 ปีไปแล้วด้วยนะแล้วก็เลิกลากันไปแล้วก็กลับไปหาแฟนที่เลิกลานะก็คือคุณตาไปบอกเขาว่าคำตอบไม่ได้ครับนี่ทุกครั้งที่ได้ยินว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะยายก็ไม่ได้ไปต่อยังไงครับหาญาติของเขาอีกใช่ไหมฮะค่ะหาน้องของเขาอ๋อเป็นน้องของแฟนใช่ค่ะก็ลงไปนั่งบอกว่าขอว่าช่วยหลานหน่อยไม่งั้นหลานไม่รอดแน่กราบลงไปเลยเหรอฮะทำไมต้องกราบล่ะครับคือตับเขาใช้ได้อะค่ะแต่ญาติพี่น้องเขาไม่ยอมมันบั่นทอนใจนะแล้วมันจะหมดแรงกำลังใจแล้วหลานก็จะต้องมีเวลาภายใน2ขวบเท่านั้นเองนะฮะแล้วสุดท้ายน้องของแฟนก็ตอบว่าไม่ได้อะค่ะกลับมาแต่ละวันแต่ละคนที่ไปหาอย่างเงี้ยนอนหลับหรือครับไม่ค่ะห่วงหลานแล้วคุยกับตัวเองตอนนอนทุกวันว่ายังไงครับขอให้มีปาฏิหาริย์โอ้ยังไม่ท้อนะครับหมดแล้วนะฮะหนึ่งครอบครัวตัวเองครอบครัวฝ่ายทางสามีของลูกมาสามีของเรามันไม่ได้เลยนี่คือสายเลือดโอ้แล้วทำไงต่อละคุณยายก็ความหวังเหลือรอตับบริจาคค่ะโอ้มันห่างไปเรื่อยๆแล้วนะครับใช่ค่ะถ้าเป็นตับบริจาคนี่ต้องมีเป็นคนยังไงบ้างนะครับคนสมองตายค่ะโอ้ต้องสมองตายไปแล้วคือว่าร่างกายเขายังได้อยู่อวัยวะยังได้อยู่แต่ก็ต้องรอว่าเขาจะพร้อมบริจาคหรือเปล่าด้วยใช่ไหมครับค่ะอีกเรื่องก็คือเรื่องของตับใช่ไหมฮะใช่ค่ะว่าจะเข้ากันได้ไหมเนี่ยมันหลายอย่างมากแล้วคุณยายก็รอใช่ไหมครับรอบอกหลานทุกวันว่าให้อดทนหน่อยเดี๋ยวก็มีปาฏิหาริย์เองเราเชื่อในปาฏิหาริย์ว่ามันต้องมีลักษณะของหลานแต่ละครั้งที่เห็นท้องน้องจะใหญ่ขึ้นเรื่อยเดินก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เดินไม่ได้ด้วยเพราะท้องเขาใหญ่มากไม่ท้อนะคุณยายไม่ท้อก็รอไปอีกนานไหมครับสำหรับจะบริจาคกับคนอื่นๆเป็นปีเหมือนกันค่ะฮะเป็นปีก็แปลว่ารอจนกระทั่งหลานอายุเท่าไหร่แล้วล่ะ2ขวบกว่าค่ะ2ขวบกว่ามันก็เลยเวลาไปแล้วใช่ครับใช่ค่ะอุ๊ยอันตรายนะครับใช่ค่ะหมอแจ้งเลยว่าถ้าไม่เปลี่ยนตับน้องไม่รอดแน่นะคราวนี้น่ากลัวมากๆเลยและอาการ2ขวบกว่าของน้องก็แรงขึ้นมั้ยครับรุนแรงขึ้นค่ะเช่นไงมันใหญ่ขึ้นเจ็บขึ้นอย่างนี้แหละครับใหญ่มากขึ้นมากกว่าเด็กปกติทั่วไปแล้วก็มากกว่าเด็กโรคเดียวกันคือแล้วคุณยายเอาไงต่อครับย้อนกลับไปที่เดิมไปหาที่เดิมตรงไหนฮะไปหาน้องเขาต่อค่ะน้องที่เรากราบนี่แหละใช่ค่ะโอ้แล้วว่าไงครับก็ไม่ได้อีกค่ะไม่ได้อีกนะพยายามทำนะเราจะกลับไปที่ไหนได้คือบ้านเราไม่ได้ทั้งหมดอยู่แล้วไปไหนต่อครับย้อนกลับไปหาย่าเขาอีกค่ะฝ่ายพ่อเขา
ค่ะก็ไปย่าเขาค่ะก็คำตอบจริงๆก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วครั้งนี้ไปพูดว่ายังไงครับหมอบอกว่าน้องเขาสามารถจะจากไปได้ตลอดเวลาถ้าไม่ช่วยหลานตายแน่ๆค่ะโอ้ตรงนี้คือพูดแบบเอาหัวใจพูดเลยใช่ไหมมันต่างกับครั้งที่หนึ่งที่ไปคุยกับคุณย่ายังไงครับตอนนั้นคือเราขอแบบขอแค่ขอให้ได้แต่ตอนนี้มันต้องได้อะค่ะโอ้มันไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะว่าหลานต้องไปแน่ค่ะเพราะว่าความหวังอยู่ที่ย่าคนเดียวแล้วตอนนี้แล้วตอนนั้นย่าเขาว่าไงครับฟังอยู่นานไหมครับนานเหมือนกันแล้วก็เขาบอกเขาว่าย่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าหายตับแล้วจะไม่มีคนดูแลว่าเดี๋ยวหนูจะคอยดูแลคอยหาเลี้ยงเอาเองโอ้อาจจะเกิดอะไรขึ้นใช่เงินทองจะดูแลเองใช่ค่ะแต่คุณยายก็เงินทองก็ไม่ค่อยมีนี่ครับจะแม้ก็ต้องยอมใช่สุดท้ายยังไงครับย่ายอมค่ะด้วยความรักและความตั้งใจของคุณยายส้มทำให้ตอนนี้ล้านมีมได้มีโอกาสผ่าตัดเปลี่ยนตับจนเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงอย่างทุกวันนี้นั่นเองครับกลับมาชมกันต่อกับคุณยายส้มหญิงที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาน้องมีมเด็กน้อยที่ป่วยเป็นตับแข็งตั้งแต่เด็กจนสุดท้ายยายส้มก็สามารถหาหนทางที่จะรักษาน้องมีมได้สำเร็จสุดท้ายย่ายอมเพราะอะไรครับน่าจะเป็นความสัมพันธ์ด้วยค่ะต้องมีจิตใจที่เมตตากรุณาสูงมากเลยนะสุดท้ายก็ยอมค่ะแล้วทำไงต่อครับไปโรงพยาบาลนี่นะไปโรงพยาบาลนัดหมายกันนี่ฮะใช่ค่ะก็ต้องไปตรวจเหมือนกันใช่ไหมไปตรวจนานพอสมควรหลายเดือนกว่าจะได้เปลี่ยนโอ้คุณยายก็ลุ้นต่อนะครับหลานก็เจ็บลุ้นหลานทุกวันนะคะสุดท้ายก็ได้เปลี่ยนมาโอ้สุดท้ายก็ได้หมดเลยใช่ไหมค่ะตกลงก็เลยได้ผ่าเนาะการผ่าตับมันต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนเป็นยังไงครับคุณยายคือของหลานนี่จะเอาของเขาออกไปเลยอะค่ะเอาของหลานออกหมดเลยใช่ค่ะโอ้เพราะมันใช้ไม่ได้นี่นะตับเขาไม่ทำงานแล้วค่ะตับไม่ทำงานแล้วโอ้โหน่ากลัวหมดเลยนะแล้วของย่าครับเอาของย่ามาบางส่วนแล้วค่ะเอามาแปะเพื่อปลูกถ่ายอะค่ะเอามาบางส่วนให้หลานหลานก็มาเริ่มต้นตับใหม่นี่แหละฮะใช่ค่ะมาปลูกถ่ายเอาให้โตตามตัวเขาครับครับแล้วของย่าก็ภายในปีนึงก็จะโตเต็มใบเหมือนเดิมอ๋อตกลงตับเขาก็จะเหมือนเดิมได้ใช่ค่ะอันนั้นแสดงว่าตอนนี้ทุกอย่างผ่านเวลานี้ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อตอนนี้เขา6ขวบแล้วค่ะอ้าวท้องเป็นไงฮะท้องยุบลงค่ะแล้วก็ตัวขาวขึ้นท้องยุบลงแล้วไม่มีแล้วค่ะอู้ตัวขาวแล้วค่ะโอ้แต่ต้องกินยากดภูมิตลอดเวลาเดินได้ไหมครับเดินได้ค่ะเดินได้แล้วกินยากดภูมิใช่ค่ะกินยาวันนึง20กว่าเม็ดต่อวัน20กว่าเม็ดมันก็เลยมีผลข้างเคียงขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องกินยาวันนึงนี่แหละฮะใช่ค่ะโอ้โหตาเตอหายเหลืองไหมฮะหายเหลืองแล้วค่ะหายหมดแล้วนะแต่ยาก็คือจะมีข้างเคียงใช่ผลข้างเคียงคือไตวายโอ้ตอนนี้นะค่ะเป็นเสี่ยงไตวายแล้วตอนนี้เสี่ยงไตวายแต่ยังไม่เป็นนะน้องเป็นความดันสูงอยู่โอ้ทุกอย่างมาอันตรายหมดเลยแต่ก็ยังดีแลกกับไอ้สิ่งที่เป็นตับไปก่อนนะทำทีละเรื่องมาถึงตรงนี้ของหลานดีใจขนาดไหนครับดีใจมากค่ะคิดว่าใครชุบชีวิตหลานครับเนี่ยย่าค่ะอยากบอกอะไรกับย่าคนนี้ไหมค่ะขอบคุณย่าที่ให้ตับมิกในวันนั้นนะคะที่ทำให้มีมิกในวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะนี่คือหัวใจของยายคนนี้นะทำทุกวิธีทางไปหาย่าทุกคนนะแม้กระทั่งย่าคนนี้นะผมว่าย่าคนนี้เป็นบุคคลที่ใจประเสริฐมากยอมเสียสละมากๆเลยนะแม้กระทั่งคุณยายเองก็เหมือนกันก็จิตใจสูงมากนะที่ใช้ความเพียรพยายามไม่ยอมท้อถ้าคุณยายท้อไปเนี่ยหลานป่านนี้ก็คงจะท้องใหญ่โตหรือป่านนี้อาจจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็6ขวบอยู่กับเราด้วยนะอยู่กับเราด้วยนะเอาคุณหลานมาโชว์ตัวหน่อยสิเอามาเลยครับเดินมาเลยลูกเดินมาครับโอ้ดูเขาทำท่ากอดเลยครับคุณยายกอดเลยกอดคุณยายหน่อยลูกสวัสดีลูกโอ้เขาเปลี่ยนไปเลยนะฮะแต่ตัวเขาจะบวมๆนะครับบวมเพราะยาค่ะอ๋อเพราะยานะครับหนูชื่ออะไรลูกครับน้องมีมครับน้องมีมเดินแล้วเดินเก่งไหมครับเก่งนะน้องมีมลองเดินหน่อยสิครับเดินไปเดินมาเดินไปแล้วก็เดินไปหาคุณยายสิดูนะครับนี่นะฮะจากการที่ท้องเขาใหญ่ๆจากที่เราเห็นในรายการตอนนี้เขาสามารถเดินได้เรียกง่ายๆว่าซนได้ใช่มั้ยน้องมีมเนาะน้องมีมไปดูซิคนนั้นใครครับจําได้มั้ยลูกน้องมีมน้องมีมเหรอครับน้องมีมเป็นอะไรล่ะลูกขาใหญ่
ขาตอบว่าอะไรนะครับท้องใหญ่ท้องใหญ่ตอนท้องใหญ่หนูเจ็บไหมครับตอนนี้เจ็บไหมลูกไม่เจ็บนะฮะตอนนี้ท้องเป็นยังไงครับท้องเล็กท้องเล็กแล้วหนูแต่ว่าแก้มเขาก็จะบวมอย่างนี้เหรอฮะบวมค่ะจากยาใช่ไหมครับใช่ค่ะค่าตับเขาขึ้นก็เลยกินสเตียรอยด์เยอะโอ้สเตียรอยด์ด้วยอีกแล้วต้องดูแลยังไงไหมฮะหมอบอกยังไงไหมครับเปล่าค่ะก็คือต้องรอพอหมอปรับยาลงเดี๋ยวก็จะอ๋อเดี๋ยวจะลงใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ดีแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องว่าไปทีละเรื่องนะฮะตัวหลักนี่หลุดไปแล้วนะรู้สึกยังไงบอกหลานคนนี้เยอะๆเลยครับน้องมีมต้องสู้ๆรู้ไหมลูกรู้ไหมต้องอดทนนะลูกได้อยู่กับยายนานๆรู้ไหมลูกเนาะอยู่กับยายไปนานๆลูกนะยายรักน้องมีมมากเลยรู้ไหมลูกนะครับยายจะทำทุกอย่างเพื่อน้องมีมนะครับอย่าเป็นอะไรนะครับหนูเป็นอะไรหนูต้องสู้ๆแล้วก็อดทนนะครับลูกอ๋อเนาะตอนนี้ก็เลยดีใจไหมคุณยายดีใจค่ะตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้นะแล้ว สรุปว่าต่อไปแก้มเขาจะลงใช่ไหมฮะรอลุ้นเหมือนกันค่ะโอ้นี่ลุ้นทุกเรื่องเลยนะครับลุ้นตั้งแต่เรื่องราวชีวิตลุ้นเรื่องราวตับลุ้นเรื่องราวว่าความดันหรือไตจะเป็นยังไงต่อใช่ค่ะแล้วหมอบอกว่าโอกาสมีไหมครับมีค่ะเอามีนะอย่างนี้ยังเห็นชัดกว่าเรื่องตับเนาะแล้วตอนนี้เขาก็ได้เรียนหนังสือแล้วเหรอครับได้เรียนแล้วค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปอ่ะค่ะตอนนี้อยู่ชั้นประมาณอนุบาลหนึ่งค่ะเพิ่งเริ่มต้นไปบ้างไม่ไปบ้างนะเราก็ต้องดูแลสุขภาพไว้ก่อนดีแล้วคุณยายเขาเป็นอะไรบ้างตอนนี้เหนื่อยง่ายความดันสูงเหนื่อยง่ายหอบหายใจเร็วโอ้หลายอย่างอย่างน้อยเอาไว้ใกล้ชิดไว้ก่อนเรื่องเรียนเดี๋ยวช้าลงนิดนึงเดี๋ยวไปเล่นที่หลังที่บ้านเอาค่ะเอาสอนที่บ้านเลยดีแล้วคุณยายในอนาคตก็เป็นห่วงลูกในด้านเรื่องสุขภาพค่ะห่วงค่าตับน้องจะสูงขึ้นหรือจะต่ำลงเราไม่สามารถรู้ได้เลยแต่ว่าเราก็ไปหาคุณหมอตลอดค่ะแล้วก็ภาวนาให้น้องค่าตับลดลงดีขึ้นหายเป็นปกติค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องในการเรียนก็จะช้ากว่าเพื่อนนิดนึงแล้วก็จะพยายามให้น้องสอนน้องให้น้องเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณคุณย่านะคะคุณย่าน้องมีมที่ได้บริจาคตับให้น้องทำให้น้องได้เปลี่ยนชีวิตเป็นเด็กคนใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณยายนะคะขอบคุณยายจริงๆที่ดูแลลูกให้หนูเป็นอย่างดีก็คือถ้าไม่มียายก็ไม่รู้จะทำยังไงทุกสิ่งทุกอย่างก็คือยายค่ะก็เพราะมีทุกๆคนคอยช่วยเหลือและดูแลเด็กน้อยคนนี้ทำให้ปัจจุบันน้องมีมเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้อีกครั้งแล้วรายได้ก็ช่วยกันเต็มที่เลยใช่ไหมแม่เขาก็พยายามใช่ไหมครับใช่ค่ะเนาะคุณยายล่ะมีรายได้ไหมครับตอนนี้ทำเคฟเย็นขายอยู่ค่ะอ๋อพอมีลูกค้าไหมครับพอได้มั้งค่ะพอได้อยู่ที่ไหนขายอยู่ที่ไหนฮะอยุธยาหาออเดอร์ค่ะสั่งออเดอร์มาแล้วก็ทำไปส่งเขาแล้วสั่งทางไหนนะครับสั่งทางเฟซอะค่ะเฟซชื่ออะไรนะฮะสุชาดาโพธิสิทธิ์อะค่ะสุชาดาก็คือชื่อคุณยายนี่แหละใช่ค่ะอ๋อก็สั่งมาทางเฟซเอานะฮะอันนี้คือเครปเย็นแล้วไม่ทำเครปร้อนด้วยเหรอครับก็อยากทำโอ้อยากทำแล้วจะขายที่ไหนล่ะครับอยากหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านมีหน้าบ้านคนผ่านเยอะอย่างนี้เหรอครับค่ะหน้าบ้านปกติจะมีพวกนักเรียนอะไรพวกนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนจะทานเครปนะวัยรุ่นอ๋อก็จะได้เครปเย็นเครปร้อนขายได้หมดเลยทุกอย่างไปจะได้ให้คุณยายลองสาธิตเรื่องเครปหน่อยว่าทำอะไรยังไงนะนี่ครับพลังความรักที่ยายกับหลานนี่มีต่อกันนะดูสิเปลี่ยนแปลงเขาจนกระทั่งแบบตอนนี้ดีขึ้นนะเดินไม่ได้มาเป็นวิ่งเลยรอเวลานะอย่างคุณหมอบอกเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะลูกนะเดี๋ยวคุณยายลองสาธิตกันนิดนึงนะมาฝากคุณหลานอ๋อนี่ก็เป็นเครปเย็นที่คุณยายขายใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เขาจะมีหลายไส้เลยนะฮะค่ะโอ้ราคาเท่าไหร่นะฮะเนี่ยส่งอยู่10บาทแล้วก็เด็กก็ไปขาย15บาทกันอ๋อส่ง10บาทขาย15บาทนะฮะเป็นชิ้นละ15บาทอย่างเงี้ยไปขายที่หน้าบ้านก็ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะสั่งก็ได้ส่งก็ได้นะใครสนใจอยากจะอุดหนุนไส้เยลลี่สตรอเบอรี่นะฮะช็อกโกแลตต่างๆฝอยทองอะไรต่างอ๋อก็จะเป็นไส้อย่างนี้งั้นคุณยายทำให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงเนาะไหนคุณยายเริ่มเลยนะครับนี่เป็นแป้งที่เราผสมแล้วนะครับใช่ค่ะครับมีอะไรบ้างฮะนี่เป็นกระทะนี่ของคุณยายเหรอฮะกระทะของยายค่ะโอ้ทำอยู่ในกระทะนี้นะครับค่ะโอ้แล้วมันจะติดใช้เวลาอย่างนี้แหละฮะมันไม่มาเหรอครับมาแล้วค่ะออกมาแล้วนะครับ
แล้วลองดูมีอะไรบ้างครับนี่คือตัวอย่างแป้งที่เสร็จแล้วค่ะอันนี้แป้งคือแป้งที่เสร็จแล้วค่ะอ๋องั้นเราลองทำดูตอนนี้เราตั้งไฟแล้วยังไงต่อครับรอร้อนนะครับรอร้อนยังใช้ได้ดีไหมครับเตาตัวนี้ได้พอได้ค่ะพอได้นะครับพอได้เพื่อให้ไฟต้องยังไงครับให้กลางๆอะค่ะกลางๆไว้นะครับระหว่างนี้รอร้อนร้อนอันนี้เป็นแป้งอะไรเป็นสูตรของคุณยายหรือยังไงได้มาจากไหนเรียนมาจาก YouTube เลยค่ะโอ้อาจารย์ยูนะฮะคุณยายทีเด็ดคืออะไรฮะอร่อยอร่อยค่ะหอมอ๋อหอมนะฮะอ๋อนี่ฝีมือนะเนี่ยดูนะฮะหมุนอยู่ยากมั้ยกว่าจะได้เป็นอย่างงี้ยากค่ะยากนะครับตอนนี้จะหมุนเห็นว่าหมุนง่ายๆนะแต่ว่าของจริงจะยากนะครับแล้วก็รอนะดักตรงนี้โอ้นี่หอมจริงๆครับหอมออกมาเลยคุณยายหอมเลยแล้วก็จะรอเพื่อที่จะออกมาเป็นแผ่นคุณยายก็ทําไปอย่างนี้เพราะว่าต้องอยู่ใกล้หลานตลอดเวลาใช่มั้ยฮะใช่ค่ะต้องดูแลใกล้ชิดค่ะห่างกันไม่ได้เลยใช่มั้ยฮะค่ะรายได้ก็ต้องหาด้วยนะฮะหลานก็ต้องอยู่ใกล้ๆโอ้นี่เสร็จแล้วนะครับนี่กว่าจะได้แผ่นนึงแล้วก็มาลองเอาใส่เข้าไปในกล่องพลาสติกใส่แล้วครีมค่ะเอาวิปครีมนะฮะท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็ใส่อ๋อนี่เด็กๆจะชอบนะฮะใช่ค่ะหวานหวานแป้งแป้งนี่อะไรครับไส้สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่โอ้อย่างนี้เลยนะแล้วก็พับเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะฮะอ๋อแล้วก็คลิกกลับออกมาแล้วก็ยังไงท็อปปิ้งเหรอฮะท็อปปิ้งค่ะนี่ค่ะเอาช้อนเหรอฮะโอ้นี่เหมาะสำหรับเด็กๆมากเลยนะครับถ้าขายธรรมดาก็15บาทแม็กปั๊บติดอ๋อเป็นอย่างนี้เลยก็ดูสวยงามนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้อย่างนี้ใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่นะครับ3 นาทีประมาณ3นาทีนะก็ทำไปสบายๆอย่างนี้เสร็จแล้วก็ทำได้1ต่อ1เงี้ยคุณยายไส้1อย่างนี้เหรอฮะค่ะแล้วก็ทำไปแล้วก็เริ่มใหม่ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้เอาละจะเห็นในเรื่องราวของการต่อสู้ของยายคนนี้โดยเฉพาะความรักความผูกพันแล้วก็ความลุ้นมากๆเลยนะคุณยายค่ะลุ้นทุกวินาทีค่ะแต่ว่าคุณยายนี่สู้ไม่ถอยจริงๆนะก็รอจนได้แล้วก็คุณย่าผู้มีใจงามๆเลยเนาะยอมขึ้นมาตอนนี้คุณย่าก็แข็งแรงดีแล้วใช่ไหมครับแข็งแรงปกติแล้วค่ะทำงานได้ปกติโอ้ดีแล้วครับสาธุอนุโมทนาคุณย่าด้วยคุณยายด้วยมาถึงตรงนี้แล้วดูว่ารายการจะปันสุขคุณยายอย่างไรบ้างนะครับครับถึงเวลาปันสุขสร้างรอยยิ้มให้กับยายส้มกันแล้วแหละครับซึ่งของปันสุขที่ทางเราเตรียมไว้ให้นั้นจะมีอะไรบ้างช่วงหน้ารู้กันเรื่องราวของคุณยายถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความรักต่อหลานซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆนะฮะเห็นไหมชื่นใจไหมคุณยายชื่นใจมากชื่นใจมากๆเลยนะเนี่ยสุดท้ายปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นได้ก็จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็จะได้เติบโตไปด้วยความรักของคุณยายอย่างนี้มาถึงทางด้านนี้อะไรจะเป็นกำลังใจให้คุณยายได้จะปันสุขคุณยายได้จะนึกถึงอะไรล่ะครับเครื่องมือทำมาหากินค่ะโอ้เครปนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเครื่องมือที่จะทำเครปต่างๆและปกติคุณยายแป้งเปิ้งต่างๆนี่ซื้อยังไงล่ะทีละนิดทีละหน่อยใช่ค่ะมีออเดอร์เข้ามาทีเราก็จะไปซื้อมาทำอ๋อครั้งหนึ่งเคยส่งได้ทีละกี่กล่องฮะ100 กล่องก็มีค่ะก็มีนะโอ้ยังมีผู้ที่ใจบุญใจดีด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีอุปกรณ์ต่างๆที่จะทำเครปเครปก็ต้องทั้งเย็นตอนนี้ร้อนยังไม่เคยทำใช่ไหมค่ะเอาให้มันครบเลยนะพอเราถนัดมาทางเครปเรามาได้ทำเครปนะเครปเราจะเป็นรายได้นะเอามันเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นว่าท่านผู้ชมคงจะมีโอกาสที่ได้สั่งเยอะๆเลยนะคุณยายเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับมาเปิดขึ้นมาครับดูตู้คอนเทนเนอร์นี้คุณยายทั้งแป้งทั้งเครื่องมือทั้งอุปกรณ์ต่างๆเอาให้เต็มที่เลยคุณยายนะเพื่อหลานนะลูกโอ้หลานตกมือใหญ่แล้วคุณยายเห็นไหมมีเครื่องมือทั้งแป้งนะที่ผสมนะแล้วอุปกรณ์ทั้งกระทะต่างๆสีสวยๆด้วยเครปเย็นเครปร้อนไปดูเลยเนี่ยมองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นของเราตอนนี้เราจะสบายขึ้นแล้วนะลูกของพวกนี้จะช่วยให้รับออเดอร์ได้มากขึ้นค่ะจะไปทำเครปเย็นแล้วก็เครปร้อนขายที่หน้าบ้านกันค่ะนะดีใจไหมคุณยายดีใจมากค่ะมากเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้เป็นกำลังใจคุณยายนะครับทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะฮะให้คุณยายจะได้เป็นกำลังกายกำลังใจนะครับเยอะนะเพราะฉะนั้นก็จะมีรายได้ไม่ต้องมีทุนแล้วนะครับจะได้มีรายได้เยอะๆมากมายอันนี้คือของที่จะเป็นเครปเพราะฉะนั้นใส่ถุงใช่ไหมเวลาทำเสร็จมันต้องใส่ใช่ไหมเอาจากเครปร้อนก่อนนะมันต้องเป็นสามเหลี่ยมสวยๆใช่ไหมหมุนพันใช่ไหมแล้วก็เสียบลงไปปกติทำเครปร้อน
บ้างหรือยังครับยังค่ะยังเลยเนี่ยจากวันนี้จะทำนะแล้วจะขายหน้าบ้านเลยนะใครอยู่แถวๆนั้นนะคุณยายส้มคนนี้มาอุดหนุนกันหน่อยนะเพราะฉะนั้นเอาซองสามเหลี่ยมอ่ะนะที่ใส่เครปร้อนออกมาเลยพี่โอเอามายกออกมาอย่างนี้เลยคุณยายดีไหมครับทั้งสีสวยๆสีหลายๆอย่างเลยหลานไม่รู้แต่หลานเชียร์นะด้วยหัวใจเหมือนกันแล้วก็มีถุงใส่ให้ดีเลยดีไหมคุณยายดีค่ะบอกลูกค้าลูกค้าจะเป็นนักเรียนเหรอครับค่ะอืมแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้อุดหนุนอะไรใช่ไหมฮะค่ะเพราะว่าเป็นคนอื่นขายหรือรับไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่นี้จากนี้ไปก็นักเรียนแถวนั้นมาอุดหนุนกันนะเดี๋ยวนักเรียนคงจะได้มาเห็นเอาแต่ว่าเครปเย็นก็ต้องเตรียมตะกี้ที่สาธิตก็มีกล่องใช่ไหมใช่พลาสติกก็ไปเผื่อไว้เลยนะทั้งเครปร้อนเครปเย็นนะเอากล่องพลาสติกเครปเย็นมาพี่อู๋เอามาเผื่อไว้เลยครับมาเยอะๆเลยทั้งฝาช้อนใช่ไหมฮะอ้าวดีคุณยายดีไหมครับมือคุณยายสู้มาเยอะแล้วนะของนี้จะได้มีพลังมีกำลังกายกำลังใจแล้วก็อยู่ใกล้ๆแล้วเวลาคุณยายเหนื่อยคุณยายทำยังไงฮะกอดหลานมองหลานแล้วบอกหลานว่าอะไรครับสู้ๆค่ะบอกหลานให้ทนๆกันบอกให้หลานสู้แล้วคุณยายเราบอกตัวเองไหมครับสู้ค่ะสู้เพื่อหลานยังต้องอยู่ให้ได้ตอนนี้มีแรงสู้มากขึ้นไหมครับเพื่อหลานนะหลานก็รับฟังอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมีกล่องมีซองมาเรียบร้อยแล้วแล้วคุณยายจะไปขายยังไงที่หน้าบ้านนี่หรอค่ะแล้วโต๊ะไปวางนี่หรอค่ะอ๋อเป็นโต๊ะอะไรอ่ะคุณตาเต็มเป็นอะไรอ่ะเป็นโต๊ะเหล็กค่ะอ๋อเป็นโต๊ะเหล็กแล้วก็วางเตาตะกี้ใช่มั้ยครับใช่ค่ะแล้วค่อยๆทําไปทําร้านให้เลยดีมั้ยเอาร้านสวยๆเลยมั้ยเอาเป็นรถเข็นน่ะแต่มันไม่ใช่รถเข็นทั่วไปอ่ะเป็นเข็นเฉพาะยายส้มคันนี้เดี๋ยวจะไปเอาไม้เนี่ยมาทําให้สวยๆเหมาะสําหรับอาหารที่เป็นเครปนี้แหละนะเอามาพี่โอ๋นะร้านเครปของคุณยายส้มนะทําจากไม้สวยๆเข็นมาให้ดูครับยายดูนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยครับเข็นไหมเข็นมาครับเข็นมาครับนี่คือทำด้วยไม้สวยๆนะฮะเพื่อให้เครปนี้น่ารับประทานแล้วก็มีโหลเอาไว้ใส่พวกไส้ท็อปปิ้งอ่านว่าอะไรครับมีป้ายด้วยร้านน้องมีมค่ะร้านน้องมีมน้องมีมเป็นใครนะครับน้องมีมเป็นหลานค่ะเนอะหลานที่คุณยายนี่ส่งหัวใจกันตลอดเวลานะครับทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาเขาจะต้องให้กำลังใจยายคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราอยู่ด้วยหลานหลานอยู่ด้วยเรานะนี่คือความรักที่มีต่อกันนะครับสดใหม่อร่อยทำตามออเดอร์ทุกวันนะฮะเนี่ยเห็นไหมเฟซสุชาดาโพธิสิทธิ์เห็นไหมดูท็อปสวยไหมสวยมากโอ้แล้วก็จับเนี่ยเห็นไหมมีโหลสวยๆเลยอันนี้ก็สวยงามมากเนี่ยเป็นไม้เลยนะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่ทำด้วยไม้ทั้งหมดเลยนะเราเรียกว่าเป็นรถก็ได้นะเป็นร้านก็ได้แต่นี่คือเคาน์เตอร์จากร้านพรทิพย์ค้าไม้นะฮะดีใจไหมคุณยายดีใจมากเลยค่ะเนอะคนไทยเรามีใจดีๆคอยช่วยเหลือกันเยอะเชิญชวนนักเรียนหน่อยสิครับเด็กนักเรียนแถววิทยามาช่วยกระดุดหนุนเพื่อช่วยน้องมีมด้วยนะคะเยอะไหมเยอะมากเยอะแยะมากมายเลยนะมีพลังขึ้นเรื่อยๆไหมครับนะมีแรงก็จะดูแลหลานไปเรื่อยๆแล้วก็ยังต้องสอนหนังสือเขาอยู่ตลอดเวลานะครับนะสอนอะไรเช่นอะไรคุณยายก็ไก่แล้วก็อ่านให้เขาท่องวันทูทีโอ้นะดูสิแม้เป็นคุณครูไปด้วยงั้นก็เอาของไปให้คุณยายให้หลานไปด้วยนะเอาสมุดเนี่ยแบบเรียนเร็วอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะๆเลยนะจะได้มีกำลังใจในการสอนด้วยนะจะได้คิดถึงกันนะลูกนะเอายกมาสมุดหัดเขียนนี่แหละเห็นไหมคุณยายนะหัดอ่านหัดเขียนแล้วก็มีสีสันสวยๆดีไหมดีไหมแล้วก็จะสอนไปได้อีกหลายเวลาเลยนะแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆด้วยมีกระดานสักหน่อยดีไหมคุณยายจะได้เป็นครูไปเลยดีไหมครับดีนะเอาให้เหมือนครูไปเลยเอากระดานมาเอาโต๊ะมาให้หลานด้วยโต๊ะเก้าอี้คุณยายคนนี้ทำหลายหน้าที่ครับนี่ยกมายกมาดีไหมครับไหนคุณยายลองสอนหลานเนี่ยสมมติสิครับที่น้องมีนนี่อะไรลูกท้อไก่โอ้โหฮะเออได้ถึงตัวไหนล่ะตัวอื่นที่ยังไงครับนี่ได้อันนี้อะไรลูกกอไก่ได้อะไรกอไก่อ๋อเขาได้หลายอย่างนะเพราะว่ามีเส้นคู่กันก็เลยดูยากหน่อยนะฮะลองคิดที่เป็นตัวอะไรเนี้ยหนูอันนี้อะไรลูกปลาเห็นไหมเขารู้นะเขาพร้อมจะเรียนนะคุณยายนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยได้เนี่ยก็จะมีนะโต๊ะเก้าอี้จะเป็นยังไงไหมดีไหมดีค่ะเนอะเอานมไปเผื่อไว้หน่อยนะ
เอานมมาให้หลานหน่อยดีกว่านะเขาต้องเติบโตแข็งแรงเขาต้องดูแลร่างกายเขาเอานมมาครับมาให้หลานครับมาเยอะๆเลยคุณยายวันนี้ให้เยอะเลยครับมาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้นะคุณยายดีค่ะหลานบ้างยายบ้างเนี่ยนะฮะดีไหมฮะดีดีนะดีนะฮะห่วงอะไรอีกไหมครับหรือว่าพอได้ละเอาพ่ออ้อมเด็กพ่ออ้อมเด็กเอามาพ่ออ้อมเด็กพ่ออ้อมเด็กมาเขาต้องใช้ตลอดเวลาเลยครับก็ฉี่กระปิกกระปอยเขาฉี่โอ้ไม่ควบคุมไม่ได้กระปิกกระปอยไม่รู้เมื่อไหร่ก็ต้องดูแลนะอย่างนี้เลยเอามาวางเลยโอ้ไหนๆมาถึงทางด้านนี้นะเพื่อให้กินดีมีอยู่ไม่เหลือไม่ขาดไม่เกินนะกินอิ่มมีความสุขนะข้าววันนะพบนะข้าวเติมวิตามินมาเลยครับเอาไป100โลเลยมาพี่โอมาคุณยายดีขึ้นเรื่อยๆไหมครับค่ะนะก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเนาะมีรายได้มีความรักอยู่ใกล้กันเพราะว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็ขายหน้าบ้านเลยนะเขาก็จะต้องดูแลเพื่อที่จะเอาเรื่องยาใช่ไหมให้สิ่งที่มันโรคข้างเคียงอะไรให้หมดออกกำลังกายซะหน่อยเอาจักรยานไปฝากเอาจักรยานมาพี่โอนี่ได้ยินไหมลูกเขาขี่ได้ไหมครับคุณยายได้ได้นะได้นะอย่างนี้เลยโอ้ชอบไหมลูกขี่เป็นไหมครับโอ้คันนี้ไหวนะเพราะเรามีล้อด้วยนะหนูชอบไหมครับชอบนะลูกนะว่าไปนะมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณยายนะฮะมูลนิธิเวิร์คพอยต์มอบให้หมดเลยครับส่งพลังกายพลังใจนะครับเพิ่มมา AIS ครับยังมีอีกครับ AIS ครับส่งพลังให้อีกพี่อู๋ส่งเลยมาคุณยายรับไว้นะ AIS นะครับประกันอุบัติเหตุอุ่นใจนะฮะคุ้มครองให้1ปีนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้พลังคุณยายคนนี้ที่สู้นะฮะขอญาติต่างๆคุณย่าผู้ใจงามนะเสียสละตับมาให้หลานคนนี้มาถึงเรื่องเครปจะเป็นรายได้สำหรับยายคนนี้ก็ส่งพลังกายพลังใจขอจากท่านผู้ชมมาอุดหนุนนะฮะโดยเฉพาะท่านผู้ชมแล้วก็คนรอบๆข้างคุณยายนี้ด้วยเดี๋ยวปัญญาของคุณยายคนนี้ก็คือเรื่องเครปนะครับมาทำให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับปัญญาปันสุขและทั้งหมดนี้ก็คือของปันสุขที่จะมาทำให้ยายส้มและครอบครัวได้มีความสุขแต่ภารกิจที่ยายส้มต้องเจอจะเป็นอะไรช่วงหน้ารู้กันครับปัญญาปันสุขนะคุณยายเครปนี้ก็น่าจะเป็นรายได้คุณยายที่จะขายหน้าบ้านคุณยายแล้วจะดีไหมคุณยายว่าจะดีไหมครับดีค่ะต้องดีให้ได้เพราะอะไรนะครับเพราะหลานค่ะเพราะหลานนะร้านก็สวยๆเลยเนาะใช่ค่ะสวยเลยวัสดุอุปกรณ์ก็มีพร้อมอยู่แล้วเอาละนะส่งกำลังใจนะคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านของคุณยายส้มคนนี้ก็จะรู้ว่าหัวใจคนนี้เพื่อหลานแล้วก็สู้กันมาคนข้างบ้านก็คงจะรู้จักคุณยายค่ะไม่ธรรมดาเลยว่าโหรักหลานแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อหลานเลยท่านผู้ชมก็จะอุดหนุนก็ Facebook ชื่ออะไรนะครับสุชาดาโพธิสิทธิ์ค่ะเขาอุดหนุนส่งกำลังใจกันได้มาถึงทางด้านนี้เอ้าผ่านตรงนี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่านี่คือปัญญาของคุณยายส้มคนนี้เมื่อสักครู่นี้เราก็ทำมาแล้วนะเครปเย็นนะก็เป็นไส้สตรอเบอรี่ใช่ไหมฮะค่ะ3นาทีเนี่ยทำอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ไม่3นาทีละ3นาทีก็คือชีวิตเราราบเรียบเนาะคุณยายชีวิตคุณยายนี่สู้เยอะนะครับแล้วก็ผ่านมาทีละอย่างไม่ง่ายเลย3นาทีลดลงแล้วกัน2นาทียากไหมได้ค่ะยากนาทีนึงล่ะยากค่ะยากใหญ่เลยยากกว่านี้ก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมค่ะเอาละให้นาทีเดียววอร์มก่อนวอร์มให้เต็มที่เลยพร้อมเมื่อไหร่แล้วคุณยายค่อยๆบอกโอ้โหเรียกว่าภารกิจนี้อาศัยความชำนาญมากๆเลยครับต้องทำให้เสร็จทุกอย่างภายใน1นาทีแม่ไม่ง่ายเลยจริงๆแต่เพื่อล้านมีมคนนี้ครับเชื่อมั่นว่าคุณยายส้มต้องทำได้อย่างแน่นอนพร้อมค่ะเอาพร้อมแล้วนะฮะมีเวลานาทีเดียวนะฮะทำทุกอย่างให้มันได้เลยนะพร้อมนะฮะ1นาทีนะครับไปแล้วครับลุยแล้วนะฮะนี่คือเครปเย็นนะฮะสตรอเบอรี่เราเห็นมาแล้วนะฮะว่ามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณยายคนนี้ไม่ท้อครับครั้งแรกไม่ได้ก็ไปหาครั้ง2ครั้ง3นะฮะสุดท้ายได้ตับมาให้หลานครับนี่คือสิ่งที่จะเลี้ยงหลานเลี้ยงยายนะฮะต่อๆไปครับโอ้โหไปเร็วเลยนะฮะคว่ำไปแล้วนะฮะโอ้สุดยอดเลยครับดีครับจากวิปครีมมาเป็น
สตรอเบอรี่ครับน่าอร่อยมากหอมสุดๆเลยครับยายปึ๊บสวยงามมากอุ้ยหอมนะขายปีก15บาทใส่ช้อนไปแล้วเรียบร้อยแล้วรีบแพ็คเลยครับปั๊บแล้วป๊อกเสร็จมั้ยครับเรียบร้อยมั้ยฮะจบกันละโอ้โหเป็นไงยายทำไมอยู่ดีๆตรงนี้มันเร็วขึ้นมาเลยล่ะคิดอะไรอยู่ตอนทำครับตื่นเต้นแล้วก็อยากทำให้ได้อ๋ออยู่ที่งานนี้เลยนะอยู่ที่เคปเลยเนาะโอ้เพราะฉะนั้นใจก็อยู่ที่ตรงนี้เลยมันต้องได้เท่านั้นนะครับเหมือนกับคุณยายคนนี้เลยนะตอนที่หลานมาเนี่ยใจก็ไปอยู่ที่ตับอย่างเดียวเลยนะครับแล้วคนนึงไม่ได้คนนี้ไม่ได้ก็ต้องได้วันนี้ก็ต้องอยู่ที่เคปภายใน1นาทีต้องทำให้ได้โอ้อันนี้คือ15บาทใช่ไหมครับอย่าลืมนะจากนี้ไปนี่ทั้งเครปเย็นเครปร้อนนี่ได้หมดแล้วแล้วเครปร้อนนี่จะขายเท่าไหร่ล่ะครับน่าจะ20ค่ะ20นะขอนิดนึงเพราะมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะนี่ก็15มีหลายอย่างแล้วทีนี้ไส้อะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเอ้า1นาทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องผ่านไปให้ได้ใช้เวลาไป56วินาทีทำได้ยินดีด้วยคุณยายเก่งมากเลยมั้ยคุณยายเคยคุยกับตัวเองมั้ยเคยชมตัวเองมั้ยวันนี้ลองชมตัวเองให้ฟังหน่อยสิว่ายายส้มอยากจะพูดกับยายส้มว่ายังไงลองชมตัวเองให้ฟังหน่อยสิครับเก่งมากค่ะแล้วก็สู้มาได้จนทุกวันนี้เนาะเขาเก่งจริงๆเลยนะเขาอดทนมากเลยนะค่ะทนแล้วก็สู้ค่ะสู้ทุกอย่างเนาะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพื่อใครครับเพื่อหลานค่ะเพื่อหลานนะเอาหลานมาเลยมาหลานมาหายายมาตอดเลยครับดูสิเขาน่ารักไหมล่ะใช่ไหมนะเขาก็สู้นะคุณยายนะครับจากตัวเขาเนาะดูสิเขาน่ารักมากเลยนะท้องเขาหายไปแล้วตัวเขาบวมอยู่หมอบอกว่าเขาจะดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะนะไตก็จะดีขึ้นเพราะตอนนี้ทานยาเยอะมากใช่ค่ะความดันก็จะดีขึ้นไหมครับดีขึ้นค่ะถ้าปรับยาลงเรื่อยๆโอ้งั้นให้พรหลานให้ได้เติบโตเร็วๆเลยครับฟังให้พรหลานครับให้หลานหายเร็วๆสุขภาพดีกว่านี้ค่ะให้หลานอยู่กับยายไปนานๆค่ะครับน่าโอ้ยน่ารักจังเลยนะส่งพลังกายพลังใจให้คุณยายคุณหลานนะฮะมูลนิธิเวิร์คพอยต์นะมอบทั้งหมดให้เลยครับขอบคุณครับลูกขอบคุณครับลูกขอบคุณครับนี่คือความรักที่หลานดูดิมั้ยเสียงน่ารักมากเลยนะกับยายนะครับท่านผู้ชมก็ส่งพลังกายพลังใจนะฮะเพราะตอนนี้โควิดก็ยิ่งมากด้วยเขายิ่งต้องมีกำลังมากๆเฉพาะตัวท่านเองนะแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะฮะปัญญาปัญสุขก็มีอย่างนี้ทุกวันนะส่งกำลังใจให้กันและกันนะครับช่องเวิร์คพอยต์มาได้23ทุกวันนะครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับบอกว่าตั้งอายุ17เลยเหรอครับ17ตีแล้วฟันแทงเริ่มเป็นอะไรก่อนครับคุมโต๊ะเงินกู้แล้วไปทำอะไรเขาล่ะครับก็ยิงใส่เขาไปเลยอุ้ยเดี๋ยวบ่อนไปไหมบ่อนไปทุกอย่างมาหมดเลยนะมาหมดเรื่องชั่วพระบอกว่าผมไม่ทำคนอื่นเขามากลูกผมเลยเป็นอย่างนี้ผมเคยตีคนจนเป็นแบบนี้ลูกผมเลยเกิดมาเป็นอย่างนี้ทั้งชีวิตก็เลยมาที่ลูกยกให้หมดเลยไหมหมด